ายก็เป็นบุญทุกลมหายใจมีสติลมหายใจก็เป็นบุญรักษาใจให้ดีมานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสตินั่งกายเบาก็ดีแล้วก็วางใจเฉยๆนั่งแล้วปวดเมื่อยก็ดีแล้วก็ไม่ขัดเคืองวางใจให้เป็นกลางใจก็เช่นกันใจคิดนึกอะไรมีสติความคิดนึกก็ดับไปแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ให้เราเจริญสติอยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกอย่าหวั่นไหวเสียงมากระทบเราก็ทำใจให้เข้มแข็งทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาของมีค่าเงินทองมากองไว้แผ่นดินก็เฉยได้เวลานี้ทำใจให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวอะไรมากระทบก็ดีเสียงมากระทบก็ดีก็วางเฉยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีวางใจให้เป็นกลางใจคิดนึกอะไรก็ดีให้เรามีสติเห็นความคิดนึกเกิดดับทำใจให้สงบกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญเหลือแต่ใจสำคัญที่ใจรักษาใจให้ดีให้ใจเรามีสติเป็นนานๆกายเราของเรามีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรอุเบกขาเฉยๆเราก็ไม่ไปยึดมั่นในเวทนานั้นเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาลมหายใจก็เช่นกันลมหายใจเข้าไม่นานต้องหายใจออกลมหายใจออกไปไม่นานต้องหายใจเข้ามาใหม่เห็นความไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้หายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปแล้วต้องหายใจเข้ามาใหม่บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลองพิจารณาดูลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติธรรมะการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่กายของเราให้เรามีสติมาระลึกได้โอปนายิโกน้อมเข้ามาอดทนอดกั้นใจคิดนึกเราก็มีสติสู้กับใจตัวเอง
ห็นใจคิดนึกคิดอะไรเกิดขึ้นคิดอดีตคิดอนาคตเราก็มีสติความคิดนึกก็ดับไปถ้าเพียรทำใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยใจสงบก็ดีไม่สงบก็ดีเอาวางใจเฉยให้เราพิจารณากายของเราเส้นผมอยู่บนศีรษะนั่งหลับตาพิจารณาเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมอยู่บนศีรษะมีลักษณะสั้นยาวมีสีดำสีขาวสีงอมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นปล่อยทิ้งไว้ยาวเป็นของน่ารังเกียจพอเราตัดแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินกำหนดดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกขังเส้นผมที่อยู่บนศีรษะไม่มีตัวไม่มีตนไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนมีเส้นผมแล้วก็กลายเป็นดินไม่มีใครมีตัวมีตนเส้นผมก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเรามีสติมีปัญญาใจของเราก็สงบได้อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาอาศัยสติปัญญาปรารภความเพียรให้ใจของเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นว่าเส้นผมเป็นอนิจจังเห็นว่าเส้นผมเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเห็นว่าเส้นผมไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานไม่ถึง100 ปีเส้นผมก็ต้องกลายเป็นดินตัดแล้วก็ทิ้งไปเป็นของไม่สวยไม่งามตัดแล้วไม่มีใครอยากได้ไม่ว่าเส้นผมของใครเส้นผมเพียงเส้นเดียวตกลงในภาชนะเราก็ต้องหยิบออกในแก้วก็ดีในชามในถ้วยในแกงก็ดีเส้นผมเพียงเส้นเดียวไม่ว่าเป็นของใครเป็นเจ้าของก็ดีทนไม่ได้มีความรังเกียจต้องหยิบเส้นผมนั้นออกไปกำหนดดูเกสาผมเกสาผมสระล้างทุกวันก็ยังมีกลิ่นจัดแต่งทุกวันเช็ดผมก็หลุดร่วงยื่นยาวออกมาแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไป5 ปี10 ปี20 ปีงอกยาวออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปไม่มีตัวไม่มีตนให้ใจเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นเส้นผมไม่มีตัวไม่มีตนใจของเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายของเรามีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุมขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะ
พิจารณาตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บน้อมมาดูเล็บมือเล็บเท้าหลับตาใช้ตาสตินึกมีสตินึกได้ระลึกได้ณขาเล็บณขาเล็บให้หลับตาให้เห็นเล็บจริงๆที่นิ้วมือที่มือขวาที่นิ้วโป้งจะเห็นเล็บมีลักษณะมีสีมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะเล็บก็ยาวเจ้าของก็รังเกียจต้องตัดพอตัดแล้วเล็บก็ร่วงลงดินเราก็เหยียบย่ำโกยทิ้งไปไม่ใยดีเล็บมือเล็บเท้ายาวเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งไปเท่านั้น5ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีเล็บยาวเท่าไหร่ก็ตัดทุกวันนี้ก็เหลือเพียงเล็บที่ติดอยู่ตรงนิ้วนิดเดียวไม่มากไอ้ที่ตัดทิ้งไปยาวกว่าถ้ารวมๆแล้วยาวกว่าเยอะหมายถึงชีวิตเราก็เช่นกันที่ผ่านมาแล้วก็ตายไปแล้วตายมา5ปี10ปี20ปี30ปีที่เหลืออยู่เพียงแค่ลมหายใจหมดลมเมื่อไหร่นะก็เหมือนกับเล็บนะเขาก็เอาไปทิ้งเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสอนใจตัวเองคนนั่งสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาความโลภก็น้อยลงเอาอะไรไปไม่ได้เล็บที่นิ้วเรายังเอาไปไม่ได้เลยความโกรธก็น้อยลงเล็บก็ไม่มีตัวไม่มีตนว่าตัวเรามาจากไหนพ่อแม่เป็นผู้ให้มาตัวเราก็ไม่มีมีแค่ลมเข้าลมออกหมดลมก็ไม่มีอะไรความโกรธก็น้อยลงเมตตาตนเองเมตตาทุกคนความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนก็คลายวางทิฏฐิมานะก็น้อยลงความทุกข์ก็จะน้อยลงเมื่อเรามีสติมีปัญญาทำใจให้สงบได้ด้วยการที่เรามีความเพียรมีสมาธิมีปัญญานั่งหลับตามาเห็นเล็บตนเองณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ดีเห็นตามความเป็นจริงใจเราก็สงบใจเราก็เป็นสมาธิใจเราก็เป็นบุญอาศัยร่างกายพ่อแม่ให้มาเราก็ทำบุญให้พ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็ได้บุญเจ้าของเองมานั่งสมาธิก็ได้บุญเชื่อบุญอยากจะทำบุญทำใจให้สงบบุญอะไรไม่เท่ากับทำสมาธิทำสมาธิแล้วก็เห็นบุญทำสมาธิแล้วเกิดบุญเกิดปัญญามีทุกข์แล้วเรามีสติมีปัญญาก็ดับทุกข์ได้คนที่มีทุกข์แล้วทำให้กายลำบากทำให้ใจลำบากเพราะว่าขาดบุญขาดปัญญาคนมีสติมีปัญญาก็สามารถขี้คายออกได้เห็นผมขนเล็บ
ป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็วางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงทำให้เป็นทุกข์มาเห็นผมขนเล็บแล้วก็ลบความคิดออกไปความโกรธก็ลบทิ้งไปความโลภก็ลบทิ้งไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตนนะก็ละลบออกไปเพื่อมาเห็นตามความเป็นจริงกำหนดของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันเมื่อหลับตาเห็นฟันภายในปากนึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกซี่เราแปรงฟันทุกวันทำไมถามใจดูเพราะว่าฟันมีกลิ่นกลิ่นนี่น่ารังเกียจเจ้าของก็รังเกียจเหมือนกันฟันนี่ก็มีสีเจ้าของก็รังเกียจเหมือนกันต้องแปรงฟันทุกวันให้ขาวแปรงฟันทุกวันแล้วฟันก็ยังปวดยังผุยังพังเราเกิดมาใหม่ๆไม่มีฟันฟันงอกมาตอนเราเป็นเด็กพอเราโตขึ้นมาหน่อยฟันน้ำนมก็หมดไปฟันแท้ก็งอกขึ้นมาตอนนี้ก็หมดไปอีกแล้ว5ปี10ปี20ปี30ปีอยู่กับเรามาแปรงฟันทุกวันดูแลอย่างดีสุดท้ายเขาก็ไปจากเราผุแล้วก็พังถอแล้วก็ทิ้งไปหมดไปเวลาปวดฟันฟันก็เป็นทุกข์มากเวลาถอนออกมาแล้วไม่ว่าใครก็ไม่ใหญ่ดีฟันที่ผุพังก็มีกลิ่นมีแมงเป็นของน่ารังเกียจก็ถอนแล้วก็ทิ้งไปของที่ไม่ดีของเสียฟันถอนทิ้งไปเราก็สบายใจใจก็เหมือนกันความโลภเราก็ถอนออกบ้างเอาอะไรไปไม่ได้ฟันอยู่ในปากยังเอาไปไม่ได้เลยของอยู่ข้างนอกเราจะเอาไปได้ยังไงเราจะทุกข์ใจทำไมกับความโลภให้เราวางใจเป็นกลางบ้างถอนใจออกบ้างจากความทุกข์ถอนใจออกความโกรธไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าพระโยมชีวิตก็เหมือนกับฟัน5ปี10ปี20ปี30ปีเสื่อมชราลงแก่ลงแก่ลงสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันเหมือนฟันที่ถอนออกไปนะทิ้งไปก็กลายเป็นดินร่างกายของเราทุกคนก็เหมือนกันนะสุดท้ายตายไปแล้วก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปตัวตนเราก็ไม่มีนะเราจะไปโกรธไปคิดพยาบาทอาฆาตทำไมนะมาเห็นฟันตัวเองแล้วฟันไม่ดียังถอนทิ้งไปใจที่ไม่ดีก็เช่นกันใจที่ไม่ดีแล้วก็ถอนออกบ้างให้อภัยออกให้เมตตาให้อโหสิกรรมถอนอาฆาตพยาบาทปองร้ายให้ออกจากใจบ้างใจของเราก็จะได้เบาบางลงจะได้มีทุกข์น้อยลงกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันให้ฟันเป็นธรรมะสอนใจเราว่าเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงให้เห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้ว
เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ถึง100 ปีก็ต้องจากกันไปหมดกันไปคนในโลกนี้ก็เหมือนกันนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่ากันนะวิริเยนมะทุกขมะเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรเจริญสติเพียรทำสมาธิให้เกิดปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาน้อมเข้ามาเห็นฟันภายในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างฟันที่เหลืออยู่ที่ถอนทิ้งไปแล้วหมดไปแล้วเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตะโจหนังตะโจหนังเรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผิวหนังบอบบางถูกฝนก็เปียกถูกแดดก็ร้อนถูกลมก็หนาวเหลือบยุงมาไต่มากัดนะเราก็เป็นทุกข์อีกนะร่างกายของเราบอบบางผิวหนังตะโจหนังตะโจหนังผ้าที่เรานุ่งห่มต้องเปลี่ยนทุกวันเพราะว่าผิวหนังมีเหงื่อมีไข่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะผ้าก็มีคราบไข่สกปรกมีกลิ่นเอาไปซักซักแล้วผ้าสะอาดมานุ่งห่มผ้าก็ปนเปื้อนอีกนะต้องซักทุกวันนะเพราะผิวหนังเราไม่สะอาดลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราอาบน้ำทุกวันสบู่หมดไปเป็นก้อนๆ นับไม่ถ้วนสบู่ที่เราใช้เป็นขวดหมดไปกี่ขวดผิวหนังก็ยังไม่สะอาดอาบน้ำเช้าแล้วตอนบ่ายมีเหงื่อมีคายอาบตอนเย็นแล้วพอมืดๆนะก็มีกลิ่นก่อนนอนต้องอาบอีกอาบเช้าอาบบ่ายอาบเย็นอาบกันมาหลายปีใช้สบู่ใช้น้ำหมดไปเท่าไหร่ผิวหนังก็ยังไม่สะอาดนะก็ยังเป็นของปฏิกูลเหมือนเดิมนะให้นุ่งห่มผ้าอย่างดีผิวหนังก็ยังเหี่ยวย่น5 ปี 10 ปีผิวหนังก็ยังดูดีพอ20 ปี 30 ปีผิวหนังก็เปลี่ยนไปนะก็เป็นเหี่ยวย่นไป40 ปี 50 ปีผิวหนังก็เป็นของไม่สวยไม่งาม60 ปีพอตายไปแล้วก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าไปผิวหนังก็ไม่มีนะลองกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่เราดูแลทุกวันอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันนุ่งห่มผ้าอย่างดีปกปิดมิดชิดอย่างดีนะเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้เราก็หลงว่าเป็นของสวยของงามแล้วความเป็นจริงก็มีกลิ่นนะความเป็นจริงก็มีเหงื่อมีไข่เป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์นะอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาพ่อแม่เป็นคนให้มาไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปก็ต้องคืนตายไปแล้วก็กลายเป็นดินคืนเข้าไปให้ยืมเข้ามาแล้วก็มาเห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นตามความเป็นจริงเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขา
สังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นสังขารร่างกายจิตใจตามความเป็นจริงนั่งหลับตามีสติมีปัญญาเหมือนแสงสว่างให้ใจเราดีให้ใจเราสงบให้ใจเราเกิดสมาธิเกิดปัญญาเราอย่านั่งแล้วถูกนิวรณ์ครอบงำความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรธรรมนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะใจก็ถูกนิวรครอบงำฉะนั้นจำเป็นต้องมีสตินะต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาเพียรภาวนาเพียรพิจารณาเห็นกายของเราเป็นอนิจจังเห็นกายของเราเป็นทุกข์เห็นกายของเราเป็นอนัตตานะให้เกิดปัญญานะใจของเราก็จะได้มีธรรมคุ้มครองรักษานะสู้กับใจตัวเองนะทำใจให้อยู่กับปัจจุบันนะสู้กับนิวรณ์สังหารนิวรณ์ห้าให้หายนะทินะมิทะขี้เกียจขี้ค้านพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทกามฉันทะความยินดีในกามคุณอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้จะมาขวางใจเราให้เรารู้เท่าทันสังหารนิวรณ์ห้าให้หายให้เรารู้จักนิวรณ์การทำสมาธิก็ต้องผ่านก็ต้องผ่านอารมณ์สู้กับใจการสมาธิจึงเป็นยอดบุญใจไม่สงบทำใจให้สงบได้ใจร้อนทำใจให้เย็นได้ใจไม่ดีมีสมาธิมีปัญญาใจดีได้อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาอาศัยจิตใจที่เรามีความเพียรมีสติมีปัญญาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวเห็นกายของเรานั่งเป็นองค์พระกัสสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงมีสติมีสัมปชัญญะน้อมมาดูกายตนเองปุชุกายังตั้งกายให้ตรงมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรทำใจของเราให้อยู่กับกายขณะนี้เราทำความรู้สึกให้เห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกให้เห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายน้อมมาเห็นเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมใจก็เป็นบุญกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาพุทโธทำใจให้อยู่กับปัจจุบันสำรวจดูกายตัวเองกายเราสงบกายก็เป็นบุญ
วาจาสงบวาจาเป็นบุญสำรวจดูจิตใจใจเราเป็นอย่างไรมีสติมีสมาธิเราก็เห็นใจเราการปฏิบัติธรรมทำให้ใจเป็นบุญได้ทำให้ใจดีทำให้ใจสงบการปฏิบัติธรรมก็มาเห็นใจตัวเองใจไม่สงบใจร้อนใจคิดนึกอะไรเราก็เห็นใจรักษายากเราต้องรักษาใจให้ดีใจนี้สำคัญมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราคิดนึกอะไรก็อยู่ที่ใจของเราความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ที่ใจของเราให้เรามีสติมีปัญญาให้เรามีการปฏิบัติรักษาใจให้ดีผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราก็ฝึกจิตฝึกใจให้เราอยู่กับปัจจุบันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวเมื่อเราจะออกจากสมาธิน้อมมาดูกายตนเองกำหนดที่มือขวาให้เรายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ค่อยเลื่อนไปช้าๆพอถึงข้อด้านขวาแล้วก็ค่อยยกมือขวาคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็รวมจิตรวมใจสามัคคีกันมาประพฤติปฏิบัติให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญน้อมถวายเป็นพระกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกเราก็น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมบุญกุศลที่เรากระทำแล้วก็ขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญเลือดเนื้อก็เป็นของท่านชีวิตที่เราก็ได้มาก็เป็นของท่านบุญที่เราทำก็เป็นของท่านด้วยหากท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็จะนำหลักธรรมในการให้ทานรักษาศีลในการภาวนาประพฤติปฏิบัติให้ท่านมีความสุขหากท่านละจากเราไปแล้วชีวิตเลือดเนื้อก็ยังอยู่กับเราเราก็จะหมั่นประพฤติปฏิบัติในการให้ทานรักษาศีลในการทำจิตทำใจให้เป็นบุญให้บุญนี้อยู่กับท่านตลอดไปอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไป
ปู่ย่าตายายนะบิดามารดาพี่น้องญาติมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมนายเวรก็ดีศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีหากเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังที่รู้แล้วก็ไม่รู้ก็ดีก็ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมบุญกุศลที่เรากระทำแล้วสำเร็จแล้วจากการให้ทานรักษาศีลจากการภาวนาขอท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขยิ่งขึ้นไปนะก็บุญนี้ก็ขอหนุนนำให้ท่านมีแต่ความสุขปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีนะเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีหมู่สรรพสัตว์เหล่านั้นขอให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปนะเราก็ออกจากสมาธิก็ค่อยยกมือขึ้นนะจุดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิแผ่เมตตานะตั้งใจที่เป็นบุญที่เรามาทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรนะให้เราอดทนอดกั้นนะมาสร้างบุญสร้างบารมีนะจะหนาวจะร้อนฝนจะตกแดดจะออกนะเราก็จะไม่หวั่นไหวนะให้ใจเราเข้มแข็งนะเราตั้งใจแล้วก็ขอให้เรารักษาใจให้ดีให้ใจเราเป็นบุญให้เรามีทานมีศีลมีภาวนานะให้ใจเราเนี่ยมีสมาธิมีปัญญานะอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็น่าดีใจนะว่าสังฆทานมีพระมีนักบวชมีเนคขมะเต็มศาลาเต็มโบสถ์เต็มวัดนะฝนตกก็ทำให้พวกเราก็มีสถานที่รองรับอาจจะไม่สะดวกนะแต่ก็พออยู่ได้นะตอนหลวงพ่อสนองกตบุญโยมาสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยท่านก็อยู่เพียงองค์เดียวนั่นแหละนะเพราะว่าอยู่สององค์ไม่พอฉันสมัยที่ท่านอยู่นะ
ถ้าอยู่สององค์ไม่พอฉันนะท่านก็เห็นนะว่าต้องทนเอานะมีแต่ยุงกับงูนะโยมก็ไม่ค่อยมาวัดกันแต่ท่านก็เห็นว่าที่เนี่ยต่อไปคนในเมืองมีแต่งานมีแต่ภาระนะไม่มีเวลาถ้ามาสร้างวัดสังฆทานต่อไปคนในเมืองเนี่ยทำงานไม่มีเวลาเนี่ยพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันปีใหม่ก็จะได้มีโอกาสมาเถอะให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนะท่านก็อดทนสร้างมาตอนที่ท่านสร้างวัดเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะท่านไม่ได้นอนนะท่านมานอนเอาตอนบวชได้30พรรษาแล้วอ่ะถึงค่อยนอนนะไม่นอนมาร่วม30ปีฉะนั้นเราคิดดูว่าที่เรามีสถานที่เนี้ยทำให้เรามีการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เพราะบารมีที่หลวงพ่อเมตตาอดทนอดกั้นนะคิดถึงว่าวันนี้ต้องมีฝนตกคนก็เยอะวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็มาถือศีลปีใหม่คนก็เต็มวัดเลยนะก็ซื้อที่ไว้ร้อยกว่าไร่ไร่ละ10ล้านนะที่เนี้ยไม่ธรรมดานะไร่ละ10ล้านเนี่ยซื้อไม่ได้นะ10ล้านนี่ถูกที่สุดแล้วงั้นเราปีใหม่มาอยู่เนี่ยรวยเป็นพันล้านเลยนะให้รางวัลตัวเองเราไปเที่ยวทำไมไปกินทำไมมาถือศีลปฏิบัติธรรมที่ว่าสังฆทานเนี่ยเหมือนกับเป็นเศรษฐีนะนะเราไม่ต้องมีเงินเรามีบุญก็พอละนะมีโรงพยาบาลที่กีฬาหน้าศาลาเนี่ยใครเคยไปไหมล่ะอยู่ติดกับวัดเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทรงไทยท่านบอกยาของท่านอ่ะคนป่วยมาไม่เอาเงินจะเอาบุญรักษาเอาบุญอย่างเดียวใครหายแล้วก็เถอศีลปฏิบัติธรรมท่านว่ายาที่ได้มาก็เป็นบุญเพราะคนใจบุญเอามาให้ก็เอาเงินที่คนใจบุญไปซื้อยาแล้วก็ช่วยเหลือคนป่วยก็ได้บุญรักษาพอบุญรักษาแล้วก็มาเถอศีลปฏิบัติธรรมท่านมองอะไรเป็นบุญหมดมาสร้างวัดก็อยากจะให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอสร้างโรงพยาบาลก็อยากให้คนป่วยเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเอาบุญรักษาเอาบุญคอยดูแลให้ลูกหลานมาถือศีลปฏิบัติธรรมให้คนป่วยมีกำลังใจมีพระนะอุ่นใจมีธรรมะอุ่นใจนะมาวันนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุFM 89.25 เปิดมาร่วม10ปีแล้วมั้งตอนท่านเปิดเนี่ยท่านก็ก่อนจะเปิดไปออกวิทยุที่สถานีอสมทยานเกาะนะราชมงคลท่านก็จ่ายองค์เดียวเลยไม่ต้องมีโฆษณาไม่ต้องมีสปอนเซอร์ก็จ่ายองค์เดียวเลย อยากให้คนไม่ได้มาวัดก็เอาธรรมะไปเปิดที่วิทยุมีโทรทัศน์ก็เปิดโทรทัศน์นะให้คนมีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะจนวันนี้มีทั้งวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะก็เผยแผ่กว้างไกลออกไปถึงต่างประเทศนะคนไม่ได้มาก็ได้ยินคนไม่ได้มาก็ได้เห็นนะก็อาศัยที่พวกเราทุกคนนี่แหละนะที่ได้มีโอกาสมาถือศีลปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญสร้างบารมีนะช่วงปีใหม่เนี่ยพรของพระพุทธเจ้าน่ะเคยให้ไว้นะแล้วก็เป็นพรที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐปีใหม่นี่ลองนึกถึงว่าไม่ต้องได้ของขวัญจากใครหรอกของขวัญที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดแล้วทั้งหมดเลยในตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยมีค่านะคนป่วยเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคนป่วยนะเขาไปนอนโรงพยาบาลเสียเงินมากมายนะ
เป็นล้านๆนะป่วยขึ้นมาเนี่ยเงินทองก็หมดไปแต่พวกเราเนี่ยทุกวันนี้ยังแข็งแรงใช่ไหมมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติทำได้เนี่ยอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเอาผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อของท่านมาปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นการกตัญญูกตเวทีด้วยรู้จักบุญคุณที่ท่านให้มาแล้วก็ตอบแทนท่านด้วยการระลึกถึงท่านแล้วมีกำลังใจนะพ่อแม่ตอนเลี้ยงเราหนุ่มสาวขนาดนี้ตอนเราเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ไม่มีโอกาสมาเถอศีล นะไม่มีโอกาสมาเข้าวัดไม่มีโอกาสมาฟังธรรมนะเขาทำหน้าที่เลี้ยงลูกอ่ะตอนเราตอนพ่อแม่โตเท่าเราขนาดเนี้ยเรายังตัวเล็กอยู่พ่อแม่ไม่มีโอกาสมาวัดนะถือศีลก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้หาเงินหาทองมาคอยดูแลเราห่วงเรามาวันนี้เราโตพ่อแม่ก็แก่หรือบางทีพ่อแม่ก็จากไปแล้วนะโอกาสเนี้ยเราก็ต้องเอาเลือดเนื้อที่ท่านให้มาตอบแทนนะของขวัญที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมีค่าแล้วเราก็ดูแลรักษาเอาสิ่งที่ท่านให้มาทำให้เจริญขึ้นมาอีกกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญงั้นช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้มาเอาเลือดเนื้อพ่อแม่ให้มาตอบแทนให้ของขวัญกับตัวเองด้วยให้ของขวัญที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมีค่าขึ้นมาอีกนะอโรคยาปรมาลาภาฉะนั้นผ่านปีนี้ไปได้แล้วก็รักษากายให้ดีรักษาวาจาให้ดีนะรักษาใจให้ดีสันตุถีปรมังทนังความยินดีความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะถ้าเราไปกินไปเที่ยวเนี่ยทรัพย์ที่เงินหามาปีใหม่หมดไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ของแพงด้วยนะไปเที่ยวไปกินต้องใช้เงินร้อยเงินพันนะถ้าไปต่างประเทศต้องเป็นเงินหมื่นหลายหมื่นไอ้เรามาเนี่ยเงินทองก็ยังอยู่นะทรัพย์สินก็ยังมีแล้วเราได้ธรรมะด้วยสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเรามาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เราจะได้ไปนะติดไปเลยนะเหมือนกับเงาตามเราไปเงาที่บางทีพอเรามีแสงเงาก็หายไปนะแต่เรามาทำบุญเนี่ยมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสันตุถีปรมังทนังทรัพย์อันเนี้ยพอใจแล้วเราไม่โกรธแล้วเรามีเมตตาแล้วนะเราเอาเลือดเนื้อพ่อแม่ให้มาเธอศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยความสุขที่เรามีเนี่ยพอใจแล้วนะความสุขจากการที่เราปฏิบัติพอใจแล้วเงินที่ได้มายังไม่เท่ากับบุญเลยนะนะแต่ถ้าเราไม่มีบุญนะเรามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอโกรธคนนั้นก็ไม่พอนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีอะไรก็ไม่พอก็ลองนึกดูว่าปีเก่าปีใหม่เราจะมีความสุขไหมแต่ถ้าเรามาทำอย่างเงี้ยมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมพอใจแล้วนะยิ่งกว่าได้เงินได้ทองอีกนะแล้วก็บุญอันนี้ก็อยู่กับเราด้วยเงาเนี่ยติดตามไปว่าติดตามเหมือนเงาบุญนี้ยิ่งกว่าเงาอีกนะเวลามีแสงมาเงาก็หายไปนะแต่บุญเนี่ยติดอยู่ในใจแก่เจ็บตายแก่บุญอันนี้ก็ยังอยู่กับเราพอใจแล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็พอใจแล้วเวลาเจ็บขึ้นมาเนี่ยเวลาเจ็บขึ้นมาถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยนะเราจะไม่พอใจอะไรเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาเงินทองที่ได้มาก็เสียไปหมดคนที่เรารักคนที่เราห่วงก็ไม่มานะแล้วเราก็เจ็บเนี่ยมันก็ไม่มีแรงอีกนะทุกไปหมดเลยแต่พอเรามีบุญมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเวลาเจ็บขึ้นมามีธรรมะโอสถนะเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บ
นะเหมือนมาวันเนี้ยปีใหม่เนี่ยคนอื่นเขาไปกินไปเที่ยวกันเขาก็หาความสุขแต่ความพอใจแต่เขาก็หาไม่เจอเขาพอใจจะไปกินไปเที่ยวแล้วเท่าไหร่จะพอล่ะตาเห็นรูปเนี่ยเห็นมาเท่าไหร่แล้วลองนึกดูตาเนี่ยเคยพอไหมเห็นมาตั้งแต่เล็กจน50 60ตาเคยพอไหมก็ไม่พอหูก็เหมือนกันนะได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจฟังเพลงเพราะๆมาหูนี่เคยพอไหมเสียงเนี่ยไม่พอจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกใจเราเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่เคยพอเลยนะคำว่ากาลเวลาไม่พอกับความโง่นะคำพูดเนี่ยกาลเวลาที่มันยาวนานมากมายนะไม่พอกับความโง่นะความโง่เรายังได้อีกเยอะจากการที่เราไม่รู้จักคำว่าพอเชื่อไหมล่ะโกรธเขาว่าไม่ดีเรายังเอาอีกโลภรู้ว่าเอาไปไม่ได้ก็ยังจะเอาอีกหลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ยังไม่กลัวอีกเนี่ยฉะนั้นพอเรามีคำว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเรามาทำบุญเนี่ยเราได้ทรัพย์ตรงนี้ไปเป็นอริยทรัพย์นะความพอใจชนะใจตัวเองนะรู้จักใจตัวเองรู้จักคำว่าพออันนี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐถ้าเราไม่มีคำนี้ไม่มีการปฏิบัติธรรมเราก็เกิดมาทั้งชีวิตนะเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ตอนอยู่ก็เหนื่อยความรวยเงินทองก็สู้เขาไม่ได้พอตายไปก็อะไรไปไม่ได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมตอนมีชีวิตอยู่นี่เขาจะรวยอะไรก็รวยไปแต่เรามีบุญนะมีความพอใจในการให้ทานรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญอันเนี้ยน่าจะดีใจกว่านะสันตุถีปรมังทนังความกินดีความสำโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเราอยากมีญาติไหมล่ะเวลาไปไหนเดินทางไกลอะไรเงี้ยหรือมาวัดสังฆทานเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามีญาติเนี่ยรู้สึกว่ามันดีใจลองสังฆทานไม่มีใครมาแล้วบอกให้มาจะมาไหมก็เพราะรู้ว่าสังฆทานมีคนมาเยอะก็รู้ว่าเยอะจึงต้องมาเพราะว่ายังไงก็เป็นญาติเป็นญาติธรรมนะไปที่ไหนสังฆทานอบอุ่นมีนักบวชมีเนกขัมมะมีพระมีแม่ชีมีญาติมีโยมมาเยอะถ้าเราไม่มีญาติไม่มีโยมเนี่ยโยมจะมาไหมโยมก็ไม่มาอีกละฉะนั้นวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งก็อยากจะบอกว่าดีกว่านั้นอีกนะให้เราสนิทสนมกับการให้ทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิเนี่ยให้เราเป็นญาติกับการให้ทานให้เราเป็นญาติกับการรักษาศีลให้เราเป็นญาติกับการทำสมาธิเราก็จะมีบุญคอยอยู่ในใจเรานะไปอยู่ที่ไหนบุญก็เป็นญาติทั้งหมดพูดดีทำดีคิดดีไม่มีศัตรูเลยเป็นญาติกับคนทั้งโลกมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นญาติมดยุงเราก็ยังไม่ฆ่าเลยใจเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมานะใจเราเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไปที่ไหนมีแต่คนถามหาไปไหนมาอย่าไปนานนะอยู่นานๆ นะถ้าคนมีศีลมีธรรมนะไปอยู่ที่ไหนคนก็รักนะเวลาก็จะหมดแล้วนะเหลืออีก5นาทีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะไปนิพพานนะท่านไปปรินิพพานที่กุสินารามกุสินาราเนี่ยพระนวลก็บอกทูลว่ากุสินาราเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนเมืองเล็กๆขอพระองค์ปรินิพพาน
เมืองราชคฤห์เมืองพาราณสีหรือว่าเมืองสาวัตถีเถอะองค์พระองค์ว่าอย่าว่าอย่างนั้นอานนท์กุสินาราเดิมทีแล้วมีชื่อว่ากุสาวรีเราเองเคยเป็นองค์จักรพรรดิชื่อว่าสุทัศนะองค์จักรพรรดิเนี่ยเมืองกุสาวรีเนี่ยมีกำแพงแก้ว7ชั้นเป็นรัตนะหมดเลยคนในเมืองไม่แต่มีความสุขแก้วแหวนเงินทองอาหารผลหมากรากไม้นี่ล้นเหลือทุกคนมีศีลมีธรรมหมดนะพอท่านได้สร้างบุญเอาไว้นะแล้วพอพ่วงเป็นจักรพรรดิท่านปกครองด้วยทศพิธราชธรรมทำให้ประชาชนมีความสุขหมดมีนางแก้วมีจักรแก้วมีอมาตย์แก้วนะมีสิ่งดีๆในชีวิตน่ะตอนเป็นองค์จักรพรรดิสุทัศนะเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเลยมาชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยมีสหชาติ7อย่างมีนางแก้วคือพนางพิมพามีม้าแก้วคือม้าคันธกะมีต้นโพต้นสีมาโพที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะมีพระอานนท์อุปถาแก้วมีพระอุตายีอมาตย์แก้วสิ่งดีๆตามมาหมดจนกระทั่งขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็ตามมาด้วยวันที่พระองค์ทรงประสูติท่านว่าท่านทำบุญตั้งแต่สมัยทุกชาติเนี่ยบุญอันนี้เป็นญาติญาติผู้ใหญ่จะรอเราอยู่พอเกิดชาติสุดท้ายญาติผู้ใหญ่ก็ตามมาด้วยเลยนะอมาตย์แก้วนางแก้วม้าแก้วคุ้มทรัพย์ทั้งสี่ก็ตามมาด้วยเลยเพราะนั้นสันตุวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเราเป็นญาติกับทุกคนแล้วก็ถือว่าดีชั้นเลิศแล้วนะแต่ดียิ่งกว่านั้นอีกเรามีญาติในการรักษาศีลเป็นญาติเราขาดไม่ได้เรามีญาติเป็นสมาธิชีวิตเราญาติเนี่ยสมาธิเป็นญาติผู้ใหญ่ต้องเคารพต้องรักต้องบูชานะพอเราเคารพท่านแล้วเดี๋ยวพอเราไปที่ไหนญาติผู้ใหญ่จะคอยรองรับเราญาติผู้ใหญ่คือปัญญานะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระสงฆ์ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราขาดไม่ได้วันเดือนปีเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนใจเราไม่ได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะต้องอยู่ในใจเราทุกชาติไปสิ่งอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่สำคัญสำคัญที่ใจเรามีสติมีปัญญาสุดท้ายละนะให้เราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เข้าสู่ไปนิพพานว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานคือบรมสุขประเสริฐอย่างยิ่งคำว่าพระนิพพานก็คือหมดกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยปีไหนเดือนไหนทำเรามีความสุขไม่ได้หรอกเราจะมีความสุขได้ก็คือการที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญให้ใจเราหมดความโลภโกรธหลงนะตามรอยพระพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยว่านิพพานังปรมังสุขขังความไม่มีความโกรธความไม่มีความโลภความไม่ยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะอาฆาตพยาบาทหมดไปจากใจอันนั้นน่ะคือบรมสุขฉะนั้นแล้วนะที่เรามาทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขออนุโมทนาทั้งที่อยู่ที่ศาลาในขมมะที่อยู่โบสถ์แก้วก็ดีหรือว่าได้รับชมจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิก็ดีแล้วว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมก็ดีนะแล้วว่าทุกแห่งคนนะก็ขอให้คนทั้งโลกเนี่ยนะให้มีร่างกายที่แข็งแรงอโรคยาปรามาลาภาให้มีลาภที่ประเสริฐสันตุถีปรมังทนังขอให้เราเกิดมาชาติเนี่ยมีคำว่าพอนะพอดีพอใจนะได้อะไรมาก็มีความรู้สึกว่าพอแล้วนะให้ความโลภโกรธหลงมันอยู่กับเราพอแล้วนะให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ดับทุกข์นะวิสาสะปรมังยติ
ไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้เรามีแต่ญาติดีๆญาติธรรมนะโดยเฉพาะญาติซึ่งเราต้องรักษาไว้คอยเคารพคอยกราบไหว้บูชาก็คือการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเรียกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกวันทุกเดือนทุกปีนะเราต้องคอยดูแลท่านให้ดีไม่ให้ห่างหายไปจากใจเรานะพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายหรือคนข้างเคียงนะเป็นญาติทั้งนั้นนะแม้แต่ยุงเป็นมดก็ยังเป็นญาตินะถ้าใจเรามีเมตตาเนี่ยนะก็เป็นญาติกันหมดนะไม่มีใครไม่เป็นญาติมีมิตรนะสักเท่าไหร่ก็ยังน้อยแต่ถ้าเรามีความโกรธมีคนที่เราไม่ชอบคนเดียวเนี่ยมันคับใจเลยนะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยมีสิ่งดีดีดีกว่านะมีทานศีลภาวนาเนี่ยติดอยู่ในใจเราที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีสติมีปัญญานะสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมนะให้เรารู้จักซะบ้างว่าชีวิตของเราเนี่ยประเสริฐแค่ไหนอริยสัจ4ก็คือทุกข์นั่นแหละนะต้องเห็นทุกข์นะถ้าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่มีปัญญาหรอกนะเห็นทุกข์ที่กายที่ใจเรานี่แหละเห็นทุกข์แล้วไม่ได้เป็นทุกข์หรอกเห็นทุกข์แล้วก็เห็นสมุทัยสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์นะให้เรารู้จักอริยสัจ4เห็นทุกข์แล้วมีปัญญาเห็นสมุทัยสมุทัยคือตัณหาอุปทานเอาความโลภโกรธหลงที่อุปทานทำให้เป็นทุกข์น่ะหมดไปด้วยเรามีสติมีปัญญาเรียกว่ามีนิโรธดับทุกข์ได้ที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีหนทางนะเกิดชาติไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนเป็นผู้ไม่ประมาทนะให้เรามีหนทางในการปฏิบัติธรรมในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะสัมมาสังกัปปะการดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบให้เราอยู่ในมรรค8องค์8ให้ได้มรรค4ผล4ตลอดถึงพระนิพพานนะที่สุดแล้วก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทคิดนึกสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนานะหากหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีความภาคความเพียรให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญจะมีพระมาแสดงธรรมนะ